สวัสดีครับมี800นะครับเราเลือกที่จะเล่นห้องนี้ครับห้องร้อยนะครับผมเพราะความรวดเร็วฉับไวสไตล์ใจร้อนนะก็อันนี้เป็นเวอร์ชันปกตินะครับเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนบางคนจะงงนะระหว่างเวอร์ชันปกติกับ14 เท่า 14 เท่าเนี่ยมันเป็นที่ผมเห็นตอนนี้ผมเล่นอยู่2ที่นะแต่ว่าเวอร์ชันปกติผมว่ามีเกือบทุกเว็บนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบว่าปูแบบไหนอะไรอย่างงี้นะบางเว็บเขาก็จะมีออฟเฟอร์ให้ลูกค้าใหม่ค่อนข้างดีนะเออก็ถ้าสมมติว่าดวงไม่ดีก็ลองเปลี่ยนดูนะครับรอบนี้ผมแทงสูงรอไว้เลยนะต้องถูกสักตัวหรือมั้งไฮโลก็ได้ไอสัตว์พลาดนิดเดียวครับแม่งเฮ้ยไม่เงินได้แล้วนะไม่เงินได้เยอะอะแต่ว่าเมื่อกี้มันได้6เท่าก็ไม่แย่หรอกครับมันติดโบนัสอ่ะถ้าเป็น452เนี่ยคือแบบโอเชนะแต่มันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรครับบวกก็ยังดีกว่าไม่บวกนะรอบนี้ก็จะมี56 456นะครับแล้วก็46 61 62 63เน้น6เป็นพิเศษนะครับไฮโลต้องติดไว้อยู่แล้วนะกันเหนียวเอ้ยรอบนี้สวยเว้ยเลื่อนๆครับทุนหลักร้อยตอนนี้2,300นะจ๊ะมาก็รอบนี้ยังเป็น6263นะครับ23แล้วก็สูงมันจะวิ่งไปที่56ก็คือต้องมี6อ่ะถึงจะรอดเฮียเอ้หอดเลยกูออก5เบิ้ล5เฉยเลยครับทุกคนจะทำอย่างไรก็ในเมื่อมันไม่ออกนะครับมาลุยร้อยนะร้อยเนี่ยตัวละร้อยเลยนะหมู53แล้วอ๋อทำไมกูไม่เชื่อมันวะเนี่ยยังคิดว่า6จะกลับมานะครับมีใครแบบเศร้ากว่านี้ไหมเนี่ยเหลือ400เนี่ยเอาแบบนี้นะครับ56ครับ61 45 51นะครับผมจะเต็มไม่เค็มก็คือไม่ตายครับคือยังไงถ้าไม่ตายก็ไม่เลิกอยู่แล้วนะคือตอนแรกแม่งได้ 2,000 กว่าบาทเอาดีไม่พลาดครับ54เรามีนะครับกูพลาด53ไป3รอบแล้วนะไม่เชื่อมันนะว่ามันจะมาเนี่ยความดื้อนะบางทีคือไม่ใช่ความดื้อหรอกความโง่นะครับจริงๆแล้วตอนแรกที่ได้2,300นั่นคือ the best ดีที่สุดนะครับไม่รู้ว่าทำไมต้องมานั่งไล่เบ็ดใหม่ด้วยนะครับต่อรอบนี้ก็ตาม5ไปครับ5ต่ำ45 53 51 52มีตัวหนึ่งที่อยากใส่แต่ไม่ได้ใส่ก็คือ56นะหู45ดีใช้ได้ครับ10เท่าจนได้ครับโอ้โหกูโอ้สุดยอดครับกลับมาอยู่ที่1,300นะ
เอาว่าสู้เว้ยใจมันสู้ครับผมอะไรก็ไม่กลัวอยู่แล้วเอาว่าจริงๆรอบนี้ผมว่าจะเล่นรอบสุดท้ายนะได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเพราะว่าเราเทหมดเลยนะคือก็หวังว่า5ยังจะมาอยู่นะครับจริงๆแล้วแม่งกูควรจะบวกตั้งแต่5-3ที่มันมาติดกัน3รอบนะไม่งั้นก็จบเกมได้แล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามาจะแก้ตัวมาแก้ตัวตอนนี้จะทันหรือเปล่านะครับใส่ไปตัวละ200นะครับสำหรับตัว5ออกตัวเดิมครับผมแต่รอบนี้ไม่มี10เท่านะแต่ก็โอเคครับบวกมาอีก900บาทนะครับเป็นเงินทั้งหมดตรุตตุตุ2,200บาทใกล้เคียงกับรอบแรกที่บวกได้นะถือว่าพอใจนะครับเพราะตอนแรกลงไปเหลือประมาณหลัก4 300นะครับเกือบแย่นะครับกลับมาได้อยู่ที่2,200นะ